อิสราเอลชะตากรรมซ้ำรอยยูเครนถึงวันอาวุธหมดต้องขอซื้อสหรัฐโดนบีบคอโกงราคาแพงขณะที่อากาศยานโจมตีบุกพรึบชายแดนจากที่สถานการณ์สู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์กับกองทัพอิสราเอลซึ่งเกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นทั้งกำลังพลประชาชนและยุทโธปกรณ์ที่มีรายงานว่าบรรดาชาติพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายต่างระดมสนับสนุนมาให้ล่าสุดวันที่12ตุลาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีอาวุธและการถูกบุกโจมตีของอิสราเอลไว้ว่าสงครามในอิสราเอลช่วยทำให้กระแสข่าวความสนใจของโลกถูกเบี่ยงเบนไปจากสงครามยูเครนที่ฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้กำลังเพียงพล้ำและจนมุมแต่สหรัฐบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนในการทำสัญญาขายก๊าซในราคาแพงกว่า4เท่าทำให้ยุโรปถูกมัดมือชกตกเป็นทาสพลังงานต่อสหรัฐไปอีกหลายทศวรรษอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงนอกจากนี้สหรัฐยังสามารถระบายอาวุธเก่าค้างสต็อกโดยคุยโวว่าเป็นอาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมขายให้ยุโรปและยูเครนไปแล้วเช่นรถถังและรถหุ้มเกราะมากกว่า 12,000 คันยานพาหนะทางทหาร 14,000 คันเครื่องบิน500ลำเฮลิคอปเตอร์250ลำปืนใหญ่เกือบ 10,000 กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธ MLRS และอื่นๆคิดเป็นมูลค่ามหาศาลแต่จุดพลาดคือการขายเงินกู้ให้ยูเครนยังไม่ได้ชำระตัวเงินจริงๆได้แต่สัญญาเงินกู้กระดาษเปล่าทำให้สหรัฐต้องควักเนื้อเงินงบประมาณรัฐบาลจ่ายให้บริษัทค่าอาวุธของตนไปก่อนเมื่อนานขึ้นก็ทำให้คลังทั้งแตกไร้เงินคงคลังกระทรวงการคลังของสหรัฐยอมรับว่าในเวลาไม่ถึง1เดือนหนี้สาธารณะของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์รวมสุทธิ 33.5 ล้านล้านดอลลาร์หนี้สินล้นพ้นตัวหมดความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นคืนได้หมดในชาตินี้และชาติหน้าทำให้สหรัฐตกอยู่ในภาวะล้มละลายโดยพฤตินัยเพียงแต่ไม่ยอมรับความจริงนั้นแต่ยังฟื้นออกกฎหมายกู้หนี้ยืมสินเพิ่มไม่เว้นแต่ละวันเพื่อเอาเงินกู้ใหม่มาใช้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเก่าหมุนเป็นกงล้อวัฏจักรโดยไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะหนี้ท่วมหัวนี้นายโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายการทูตของสหภาพยุโรปหรือ EU ยอมรับสถานะทางการคลังของสหรัฐที่วิกฤตร้ายแรงบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในการให้เงินกู้ใหม่เพื่อทำสงครามยืดเยื้อกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนอันจะเพิ่มความรับผิดชอบของสหภาพยุโรปด้านเงินทุนทำสงครามในอนาคตยุโรปจะไม่สามารถชดเชยเงินทุนที่ขาดหายไปจากสหรัฐได้เพราะล่าสุดสหภาพยุโรปให้กู้เงินและอาวุธกับยูเครนไปแล้วมูลค่า 82,000 ล้านยูโรซึ่งก็เกินกำลังของยุโรปไปไกลมากแล้วถ้าเกินจากนี้ไปอีกเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่จะต้องล้มละลายและยูเครนก็จะล้มละลายลงก่อนสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับอิสราเอลเมื่ออาวุธหมดได้ส่งคำร้องขอซื้ออาวุธจากสหรัฐเป็นขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆรวมถึงปืนกลด้านสหรัฐต้องการขึ้นราคาขายอาวุธต่ออิสราเอลนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่ากำลังศึกษาออเดอร์ขอซื้ออาวุธเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงจากอิสราเอลไม่ถึงการบีบคอโกงราคาขายในยามสงครามที่อิสราเอลไม่มีทางต่อรองและไม่อาจปฏิเสธราคาที่แพงขึ้นได้แม้ว่านาทีแรกที่ยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงคราวละ750ล้านดอลลาร์ก็ตามล่าสุดก็เกิดความวุ่นวายเมื่อสัญญาณเตือนภัยอิสราเอลแสดงว่ามีอากาศยานจำนวนมากลอยมาจากเลบานอนมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือไปทั่วอิสราเอลแม้ต่อมาจะมีการอ้างปลอบขวัญว่าระบบเทพเออร์เรอร์ผิดพลาดแต่ผู้บริหารเมืองประชาชนและสื่อในพื้นที่กับรายงานตรงกันว่ามีร่มบินนักรบฮามาสและโดรนจำนวนมากบุกข้ามชายแดนมาโจมตี